ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่าแล้วค่า PM 2.5 คุณผู้ชมลองดูสิทัศนวิสัยเป็นแบบนี้ฮะเพราะ PM 2.5 มันเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ PM 2.5 สูงสุดวันนี้ของเชียงใหม่อยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดครับสูงถึง105ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่า AQI ดัชนีคุณภาพอากาศสูงถึง219นะครับก็คือสูงขึ้นมาจากเมื่อวานนี้เข้าไปอีกมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระดับสีแดงทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำทำความสะอาดถนนให้เกิดความชุ่มชื้นลดหมอกควันไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้และก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาทุกชนิดในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับลงมาที่ภาคกลางจังหวัดอ่างทองก็เหมือนกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมไปทั้งจังหวัดพอไปดูข้อมูลนะครับถ้าเกิดของจังหวัดอ่างทองจากแอปพลิเคชัน AirVisual เนี่ยตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 แบบ Real Time นะครับจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเช้า PM 2.5 พุ่งขึ้นไป181อันนี้เป็น AQI แต่ว่าตัวPM 2.5 เนี่ยอยู่ที่113ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีแดงสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มมกราคม66มาเนี่ยค่าฝุ่นเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับของทางจังหวัดอ่างทองแล้วก็เรียกว่าต้องรณรงค์ประชาชนอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นปีมาแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้งดเรื่องของการเผาวัชพืชขยะกลางแจ้งทุกกรณีแล้วก็รณรงค์เรื่องของการไถกลบในพื้นที่ครับอาจจะต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะจริงๆแล้วการดีเดย์งดเผาเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่15กุมภาพันธ์ยาวไปจนถึง30เมษายนแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นมันค่อนข้างแย่นะคะดังนั้นงดเผาเลยจะดีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีฮอตสปอตที่แดงเถือกมากเลยแล้วมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันเมื่อวานนี้กัมพูชาเผาไปเกือบ 2,000 จุดนะคะโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันตัวเองให้ดีด้วย